ร่างหน้าตาภายนอกมองเผินๆอาจดูคล้ายกับปลาดุกเพราะมีหนวดยาวและลำตัวไม่มีเกล็ดเหมือนกันหากสิ่งที่ทำให้ปลาขยงกงหรือปลาอีกงปลาท้องถิ่นของชุมชนบ้านล่างตำบลบางสะเก้าอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือเงี้ยงทั้ง3เงี้ยงทั้งบนส่วนหัวและข้างลำตัวซึ่งแม้จะพบได้ตามธรรมชาติเพราะสภาพพื้นที่เป็นป่าชายเลนมีทั้งน้ำเค็มน้ำกร่อยและน้ำจืดหากเพราะปลาขยงกงจะวางไข่เพียงปีละครั้งทำให้ปัจจุบันเริ่มหาได้ยากมากขึ้นชาวบ้านจึงมีการนำปลาขยงกงมาเลี้ยงและเพาะพันธุ์ที่ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านปลาธนาคารปูโดยเฉพาะปลาขยงกงในช่วงแรกเกิดที่ต้องมีการดูแลอนุบาลอย่างใกล้ชิดทั้งเปลี่ยนถ่ายน้ำและนำของเสียออกเป็นความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในการอนุรักษ์ปลาท้องถิ่นของดีคู่ชุมชนจากเริ่มเลยถ้าเราที่เราฟักเนี่ยนะครับเราก็จะมีการฟักลูกไว้อ่อนนะครับแล้วก็มีไซส์ตั้งแต่1นิ้ว2นิ้วจนขึ้นมาตัวโตนะครับก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีกับในช่วงไว้อ่อนนะครับเพราะว่ามีความอ่อนแอจะสูงนิดนึงครับแต่พอเขาโตมาแล้วเนี่ยเขาเป็นปลาที่ทนต่อโรคนะครับอันนี้จะเป็นข้อดีแล้วก็อยู่ได้ถึง3น้ำแต่เรามีการเรียนรู้เรามีการต่อยอดมาจนรู้ว่าเราสามารถผสมพันธุ์เขาได้โดยการใช้ฉีดฮอร์โมนเทียมนะครับฮอร์โมนสังเคราะห์ให้เขาสามารถออกลูกได้ปีละ7เดือนนะครับซึ่งเยอะมากนะครับหลักๆของเราในการเพาะก็คือ1เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ2เพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรทั่วไปในการเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มรายได้กับชุมชนครอบครัวเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะคะแต่นี่คือปลาขยงกงหรือว่าปลาอีกงที่มีอายุ6เดือนแล้วค่ะก็สามารถนำมาประกอบอาหารได้ซึ่งขั้นตอนก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าตัวมันเนี่ยไม่มีเกล็ดอยู่แล้วเพียงนำหัวออกอย่างเดียวเพื่อเอาเงี้ยงออกค่ะจะได้ไม่ตำคอเวลากินค่ะจะเป็นปลาขนาดเล็กแต่เพราะมีเนื้อที่เหนียวนุ่มและมันชาวบ้านในชุมชนบ้านล่างจึงนิยมนำปลาขยงกงมาประกอบอาหารหลายอย่างเช่นผัดกะเพราปลาทอดเค็มแกงเผ็ดและแกงส้มใบมะขามอ่อนปลาขยงกงที่เป็นอาหารคู่ครัวของชุมชนมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าวิธีการทำก็ไม่ยากเพียงนำปลาขยงกงมาต้มกับเครื่องแกงส้มปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลและเติมความเปรี้ยวด้วยใบมะขามอ่อนก็จะได้แกงส้มสูตรเด็ดซึ่งยิ่งถ้าต้มนานจนก้างเริ่มเปื่อยก็จะสามารถกินปลาขยงกงได้ทั้งตัวต้องมีความสำคัญมันเป็นปลาที่เรารู้จักมานานแล้วค่ะก็นำมาทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานได้ขายได้ลักษณะมันก็ต้องเป็นได้อายุอะค่ะได้อายุตัวนิดนึงแล้วก็เนื้อเขาจะนุ่มเหนียวอร่อยมากเลยค่ะปลาที่อยู่ธรรมชาติเนื้อเขาจะเหนียวเหมือนกันนะครับลักษณะใกล้เคียงกับปลาที่เราเลี้ยงแต่ว่าความนิ่มจะน้อยฝ่าปลาที่อยู่ที่เราเลี้ยงในบ่อนะครับเนื่องจากว่าอาหารธรรมชาติกับอาหารที่เราขุนเนี่ยโปรตีนจะต่างกันนะครับซึ่งปลาธรรมชาติเขาจะเหนียวแล้วก็เนื้อก็จะก้านแต่โดยธรรมโดยเราเลี้ยงในบ่อเหนียวนุ่มเป็นการสะท้อนถึงธรรมชาติที่สร้างสรรค์เรามานะครับเรามีปลาที่เกิดเองทางธรรมชาติเรามีผักสวนครัวริมรั้วที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับเรามีองค์คลองมหาปลาเราเก็บใบมะขามข้างรั้วเรามีส้มที่อยู่หลังบ้านนะครับเรามารวมกันกลายเป็นแกงส้มใบกงใบมะขามไม่เพียงเป็นสัตว์น้ำที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนหากปลาขยงกงยังเป็นแหล่งรายได้สำคัญของชาวชุมชนบ้านล่างเพราะนอกจากจะนำไปประกอบอาหารและแปรรูปแล้วก็ยังสามารถนำไปเลี้ยงคู่กับกุ้งขาวเพื่อให้ช่วยบำบัดน้ำและกำจัดของเสียในบ่อกุ้งได้ด้วยซึ่งชุมชนยังได้ส่งต่อความรู้และภูมิปัญญาเหล่านี้ให้คนรุ่นใหม่ผ่านโครงการอบรมมะคุเทศเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของปลาขยงกงและร่วมอนุรักษ์ปลาท้องถิ่นชนิดนี้ต่อไปวันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน